กราบเดียวสถานประเทศชีวิตล่าสุดกรุงศรีวิไลในวัย77ปีไร้ผมใส่วิกมาโดยตลอดเผยความในใจใช้ชีวิตอยู่ในสภาพลิกประวัติกรุงศรีวิไลอดีตนักแสดงชื่อดังและปัจจุบันเป็นส.ส.สมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐกับประเด็นที่ถูกแชร์เป็นไวรัลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการก้มกราบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระหว่างที่ลงพื้นที่เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการสำหรับกรุงศรีวิไลหรือนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกปัจจุบันอายุ77ปีเกิดที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่รู้จักในนามของนักแสดงมีผลงานการแสดงผ่านทางจอโทรทัศน์เป็นหลักร้อยเรื่องกรุงศรีวิไลเข้าสู่วงการโดยการชักนำของประมีนจารุจารัตเล่นหนังเรื่องลูกยอดเป็นเรื่องแรกคู่กับเพชรราชวราชซึ่งเป็นช่วงที่มิตรชัยบัญชาทำให้บรรดาผู้สร้างหนังต่างก็พากันปั้นพระเอกใหม่กันอย่างคึกคักแต่ก่อนที่จะมาเป็นพระเอกนั้นกรุงศรีวิไลเคยแสดงเป็นตัวประกอบมาก่อนในภาพยนตร์หลายเรื่องแต่ที่มีหลักฐานคือภาพยนตร์เรื่องลูกแมวในบทเพื่อนเจ้าบ่าวฉากงานแต่งงานของมิตรชัยบัญชาและกิ่งดาวดารณีโดยปรากฏเพียงฉากเดียวและไม่มีบทพูดและมาดังมากกับภาพยนตร์เรื่องทองภาคหนึ่งและเรื่องชู้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องชู้นี้ทำให้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองและได้รับรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมของเอเชียจากภาพยนตร์เรื่องทองภาคหนึ่งที่ส่งไปประกวดที่ไทเปหรือที่ไต้หวันในปัจจุบันและกรุงศรีวิไลได้แสดงนำคู่กับนางเอกดังมากมายและยังมีผลงานตามมาอีกอย่างมากมาย